สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการคากูรูบายเศรษฐีนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับเทปนี้นะครับผมอยู่กับหน้าจอซิงค์3เวอร์ชั่น 3.4 เทปนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อการ Active Icon Apple CarPlay แล้วก็ Icon Android Auto บนซิงค์3นะครับเนื่องด้วยซิงค์3ไม่ว่าเวอร์ชันใดก็แล้วแต่นะครับถึงแม้ว่ามันรองรับ Apple CarPlay แล้วก็รองรับ Android Auto แต่ไอคอนในหน้าจอของซิงค์3ไอคอน Android Auto ไอคอน Apple CarPlay มันไม่ได้ Active มาให้จากโรงงานนะครับและอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่ท่านเจ้าของรถเกิดไปรีเซ็ตซิงค์3นะฮะพอเรารีเซ็ตเสร็จข้อมูลมันก็จะคืนค่าเป็นค่าโรงงานเพราะฉะนั้นค่าโรงงานเนี่ยมันไม่ได้มีไอคอนของ Apple CarPlay และ Android Auto มาเพราะนั้นถ้าเกิด2กรณีนี้รับรถมาแล้วทางศูนย์ยังไม่ได้เปิดให้หรือว่ายังไม่ได้ Active ให้หรือกรณีเรารีเซ็ตซิงค์3หรือกรณีแบตเตอรี่เราหมดนะครับก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะนั้นวันนี้เราไปดูกันว่าวิธี Active มันทำอย่างไรนะครับง่ายมากๆอุปกรณ์แรกที่คุณผู้ชมต้องเตรียมนะครับก็คือสาย USB แนะนำเป็นของแท้นะครับถ้าของปลอมเนี่ยเกิดปัญหาบ่อยมากแนะนำเป็นของแท้เลยทั้งของฝั่ง Android และของ Apple CarPlay หรือว่าฝั่ง iOS นั่นเองผมจะเริ่มจากฝั่ง Android ก่อนนะครับซึ่งฝั่ง Android เนี่ยมันไม่ได้มีแอปพลิเคชัน Android Auto ติดเครื่องมาไม่เหมือนฝั่ง Apple นะครับ Apple เขาจะมี CarPlay ติดมาให้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นฝั่ง Android เจ้าของมือถือต้องมีมือถือที่รองรับแอปพลิเคชัน Android Auto ก็คือAndroid ระบบปฏิบัติการ 5.0 ขึ้นบนนะครับถึงจะทำได้ถ้าน้อยกว่านั้นก็จะไม่ได้นะครับคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดใน Google เลยนะครับซึ่งไปดูคลิปใน Channel ผมก็ได้ทำแยกไว้แล้วสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับง่ายมากๆพอเราเตรียมแอปพลิเคชันอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสียบสาย USB หน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับและหน้าจอ Sync 3ก็จะขึ้นมาประมาณนี้ให้เรากดดำเนินการต่อและกดคำว่าต่อไปบนมือถือนะครับและก็กดยอมรับไปเรื่อยๆนะฮะจากนั้น Android Auto ก็จะเด้งมาบนหน้าจอซิงค์3เราโดยแสดงแผนที่เป็นหน้าแรกก่อนและก็จะมีปุ่มโฮมให้เรานะครับแล้วเขาก็จะแอดบลูทูธกันเองอัตโนมัติตอนนี้ผมอยู่กับ Forager Raptor นะครับเขาก็จะถามว่าจะเปิดระบบฉุกเฉินไหมถ้าจะเปิดก็เปิดไปได้เลยครับคุณผู้ชมกดปุ่มโฮมนะครับเสร็จสิ้นไปก่อนแล้วกดปุ่มโฮมเราก็กลับมาสู่หน้าจอของ Android Auto Application นะครับถ้าจะออกก็กดปุ่มออกนะฮะพอออกปุ๊บก็จะเข้าสู่เมนูซิงค์แต่แถบเมนูบาร์ Android Auto ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับในกรณีนี้ถ้าเราจะใช้แผนที่มันจะกลายเป็นแผนที่ของ Android Auto มาทับระบบซิงค์เลยนะครับถึงแม้ว่าซิงค์จะมี Navigator เป็นของตัวเองก็ตามนะครับอันนี้มันจะเข้ามาครอบทับไปเลยอัตโนมัติส่วนอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยจะถามผมอีกนะครับแอปพลิเคชัน Android Auto เนี่ยมันใช้งานได้2รูปแบบก็คือรูปแบบแรกเครื่องมือถือที่ไม่ได้ผ่านการรูทมาก็ใช้ได้แค่แผนที่ Spotify แถบบนนะครับพูดง่ายๆแถบบนใช้ได้ทั้งหมดนะครับแถบบนนี่ใช้ได้ทั้งหมดเลย Play Music โทรศัพท์นี่ใช้ได้หมดแต่พวก YouTube อะไรเนี่ยดูไม่ได้นะครับ AA มีลงมีเลอร์อะไรเนี่ยดูไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รูทเครื่องก็ได้แค่นั้นล่ะครับคุณผู้ชมตามที่ผมแจ้งก็คือแถบด้านบนนี้นะฮะอันนี้คือฝั่งของ Android เดี๋ยวเราออกเสร็จแล้วเราไปดูนะครับว่าแอปพลิเคชัน Android Auto มันมาหรือยังเมื่อกี้มันไม่ได้มาใช่ไหมครับผมจะต่อคลิปต่อเนื่องเลยนะครับเราลองสไลด์ดูเมนูนี่ครับแอป Android Auto มาละไม่ใช่แอปไอคอนมาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์รุ่นอะไรเราจะออฟAndroid Auto ก็ได้หรือจะ on Android Auto ก็ได้ก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้บนหน้าจอมันยังไม่มีไอคอนตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นการ active เพิ่มไอคอนขึ้นมาบนหน้าจอนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง Apple กันบ้างครับตอนนี้ยังไม่มีไอคอน Apple CarPlay นะครับคุณผู้ชมยังไม่มีเดี๋ยวเราไป active กันฝั่ง iOS นะฮะก็ iPhone 5ขึ้นไปถึงจะทำได้ก็เช่นกันครับเสียบสายเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบสายแป๊บนึงพอเสียบสายเสร็จลักษณะก็คล้ายๆกับ Android Auto นะครับก็กดดำเนินการแล้วก็กดยอมรับก็หน้าจอมก็จะกลายเป็น CarPlay ไปเองอัตโนมัตินะครับแต่เราต้องปลดล็อกหน้าจอมือถือด้วยนะฮะคุณผู้ชม
จากนั้นไอคอนต่างๆที่ Apple อนุญาตก็จะเข้ามาถ้าเครื่องที่ root ไม่ใช่ root สิ jailbreak นะครับสำหรับ Apple ก็อาจจะดูแอปพลิเคชันที่เป็นวิดีโอได้นะครับซึ่งผมก็เคยทำไปบ้างแล้วแต่ตอนนี้ Apple เขาตามมาบล็อกแล้วนะครับค่อยว่ากันว่าจะหาวิธีการอย่างไรถ้าเราจะออกไปใช้ซิงก็กดที่คำว่าซิงอันนี้นะครับก็ออกมาเห็นไหมฮะไอคอน Apple CarPlay ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าจะเข้า CarPlay อีกก็กดตรงนี้นะครับง่ายมากๆส่วนแผนที่มันก็จะกลายเป็นแผนที่ของ Apple นะครับไม่ได้เป็นแผนที่ของรถก็มันครอบทับเหมือนกันก็คล้ายๆกับ Android Auto ลักษณะเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการ Active Icon Android Auto และ Apple CarPlay ในกรณีที่ทางศูนย์ยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ Active มาให้แล้วก็กรณีที่แบตเตอรี่หมดหรือเราไปรีเซ็ตซิงค์3นะครับเพราะว่าไอคอนเหล่านี้มันจะหายไปดังนั้นก็นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับระบบนี้ทำไมถึงอยากให้มันเกิดไอคอนตัวนี้นะครับอันนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่า Apple CarPlay หรือว่า Android Auto เนี่ยมันจะใช้พร้อมกับแอป Link ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับแอป Link จะหายไปเลยแต่ถ้าผมปิด Apple CarPlay นะครับปิด Apple CarPlayเดี๋ยวแอป Link ก็จะเข้ามาทันทีเห็นไหมครับแต่ถ้าผมเปิดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็น CarPlay อีกนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น CarPlay ไหมฮะอันนี้คือประเด็นเพราะว่า2 อย่างนี้มันใช้พร้อมกันไม่ได้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังสอบถามเข้ามาและที่กำลังจะอยากรู้เพิ่มนะครับสำหรับเทปนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ